วันนี้ผมจะมาขายเกมหนึ่งครับเป็นเกม FPS roguelike เกมหนึ่งที่ชื่อว่า Witchfire เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คือตัวละครเราเนี่ยเป็นนักล่าแม่มดเป็น Witch Hunter ที่ได้รับคำสั่งมาให้ล่าแม่มดหรือว่ากำจัดปีศาจแค่นี้แหละนี่แหละครับในเรื่องผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนในเรื่องด้วยเพราะงั้นผมจะไม่ลงลึกเรื่องในเรื่องโอเคไหมผมมาขายเกมเพลย์เพราะผมเป็นคนที่ชอบเกมเพลย์และเกมเพลย์เกมนี้ดีครับมาดูที่เกมเพลย์กันเลยดีกว่าในเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นเป็นด่านๆไปอย่างตอนนี้เป็นแมปแรกในแมปเนี่ยจะมีออบเจคทีฟต่างๆมีมอนหลายๆระดับมีง่ายกลางแล้วก็เก่งแล้วก็จะมีอีเวนต์ดำตามจุดต่างๆแล้วในแต่ละตาไอ้พวกอีเวนต์เหล่านี้ก็จะแรนดอมเจเนเรตใหม่ทุกครั้งที่เราเข้ามาเล่นรันใหม่แล้วด้วยความที่เป็นเกมยิงสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเพลย์ครับการเพลย์เกมนี้ใช้ได้เลยมาดูกันที่การเพลย์แรกกันดีกว่าปืนแรกของเกมนี้เนาะปืนแรกของเกมตอนแรกจะได้ปืนพกมาครับปืนพกโง่ๆมีอันเดียวเลยปืนเดียวกระบอกเดียวติดตัวในตอนแรกเนี่ยมันเป็นปืนกระบอกที่โง่มากแบบก็แค่ยิงอะทำได้แค่ยิงมีถึง6นัดแค่นั้นเลยแต่เกมนี้เนี่ยมีระบบที่เรียกว่า incantation ครับหรือว่าการปลุกเสกปืนซึ่งการปลุกเสกปืนเนี่ยทำให้ปืนเราเก่งขึ้นอย่างปืนแรกเนี่ยการปลุกเสกทำให้ทุกครั้งที่เรายิงหัวหรือว่ายิง critical เนี่ยจะได้กระสุนพิเศษที่ในการรีโหลดครั้งต่อไปจะแอดเข้ามาในแมกกาซีนของเราซึ่งปกติกระสุนปืนจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเรายิง critical แล้วติด passive เนี่ยกระสุนกลายเป็นสีฟ้าไอ้กระสุนสีฟ้าเนี่ยจะแอดเข้ามาหลังจากที่เรากดรีโหลดและไอ้กระสุนเนี่ยยิงแรงกว่าปกติเกือบเท่าตัวเลยไอ้เจ้าระบบปลุกเสกเนี่ยมันทำให้เกมมีความ replayability หรือว่าเราสามารถวนกลับมาเล่นได้โดยที่ไม่เบื่อได้คือเหมือนเป็นการเก็บ progression ของเกมแล้วเกมเนี้ยมันมีปืนหลายกระบอกมากถ้าเราเบื่อปืนแรกแล้วเปลี่ยนเป็นปืนที่2เนี่ยคือแบบผมชอบระบบนี้มากเลยต่อมาเรื่องความยากของเกมนี้ยากครับเกมนี้เป็นเกมที่ยากคือมันไม่มีระบบความยากให้เลือกนะคือทุกคนเล่นระดับความยากเดียวกันแต่พอเราเล่นไปเราเข้าใจเมคานิกอย่างเช่นการแดชการแบบพวกเรื่องสตามิน่าเงี้ยหรือว่าการรีโหลดเพราะว่าช่วงแรกเราอาจจะอย่างผมอะผมเผลอกดวิ่งแล้วกดแดชแล้วมันแคนเซิลรีโหลดไปก็คือรีโหลดไม่เสร็จสักทีแต่พอจับทางไล่เนี่ยเฮ้ยเราเริ่มเอาตัวรอดได้ละก็รู้สึกว่าเริ่มง่ายขึ้นแล้วยิ่งเราทำออบเจคทีฟในแมปไปเท่าไหร่เนี่ยตัวละครเราจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเกมมีระบบเวทมนต์ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นแค่2ชั่วโมงเนาะแล้วผมแบบเพิ่งพาแบบเรื่องเอมมิ่งเรื่องการยิงของผมอย่างเดียวแต่เหมือนระบบเวทของเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะแต่ผมจะลงรายละเอียดไม่เยอะแล้วกันเพราะผมยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ของผมที่ผมมีมันเป็นช็อคเวฟโง่ๆที่ทำให้มอนเซ่แค่นั้นแหละชุดใหม่ของเกมนี้คือถ้าการที่เราจะเคลียร์ด่านนึงได้เนี่ยคือเราต้องฆ่าบอสให้ได้ซึ่งอันนี้คือจุดหมายของแต่ละแมปครับก็คืออยู่ว่าคุณจะเล่นยังไงแบบคุณจะวิ่งข้ามมอนข้างทางแล้วเปิดพอร์ทัลกลับบ้านหรือว่าคุณจะวิ่งเข้าไปฆ่าบอสเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าอยากเล่นแบบไหนแล้วก็เกมนี้ด้วยความที่เป็น roguelike ถ้าเรา extract ไม่สำเร็จหรือว่าการเปิดพอร์ทัลไม่สำเร็จเนี่ยเราตายระหว่างทางของเราตกครับมันจะตกเป็นเหมือน exp เป็นโอบซึ่งเราสามารถไปเก็บคืนได้แต่ถ้าเราไม่สามารถไปเก็บคืนได้เนี่ยเราตายกลับบ้านคือเราเหลือแต่ตัวเปล่าครับ FP ก็คือหายหมดเลยเงินก็หายหมดเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยก็ต้องจัดการความเสี่ยงกันเองว่าเฮ้ยเลือดเราไหวไหมไปต่อไหวหรือเปล่าเรามียาพอไหมมาพูดเรื่องการ optimize เกมดีกว่าคือเรื่องเนี้ยผมพูดมากไม่ค่อยได้เพราะว่าผมใช้4090คือคอมผมท็อปอ่ะคือคอมผมแรงเพราะงั้นผมก็เลยบอกเรื่อง optimize ไม่ค่อยได้อันนี้ก็อาจจะต้องมีฟีดแบคแบบลองคอมเมนต์กันเองว่าเอ้ยผมเล่นคอมนี้แบบคอมสเปคนี้นะไม่ไหวก็ลองคอมเมนต์ช่วยกันก็ได้หรือว่าไปดู benchmark ตามเว็บไซต์ต่างๆแต่เกมนี้ถือว่า optimize มาดีถ้าเทียบกับเกมหลายๆเกมที่ผมซื้อมาตอนนี้เกมอยู่ในช่วง early access นะครับเกมจะมีอยู่แค่2แมปก็คือมันจะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกเกมยังสร้างไม่เสร็จเนาะเกมเค้าเปิดให้เราเล่นเฉยๆเพื่อแบบเอ้ยให้คนหายไฮป์ให้มาทดลองเล่นซึ่งผมมองว่าเฮ้ยเกมนี้อนาคตไกลเป็นเกมที่แบบสนุกมากๆในฐานะคนเล่นเกม FPS ก็อยากให้ลองนะครับใครที่ชอบเกม FPS ลองเกมนี้ดูราคาเกมจะอยู่ที่649บาทนะครับถ้าใครสนใจซื้อจาก Epic Store ก็ใช้ Content Creator Code นัทสุรุได้นะครับ ผมจะได้แบบมีค่าขนมกินคลิปนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะอันนี้คือของอยากขายเองล้วนๆเลยก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่ารวมถึง First Impression ที่ผมเปิดเกมนี้บอกว่าเกมนี้สร้างโดยกลุ่มคนแค่12คนขอบคุณที่สปอร์ตเรานะ Astronaut ผมไม่แปลนะขอเล่นแบบชิวๆนะสรุปตัวใหญ่กันไป The numbers advantage the church and its armies keep losing territories to witches and their foul magic โอเคคือเป็นโลกที่พ่อมดกับผู้คนต่อยตีกันเหรอทะเลาะกันเหรอหนูจะแปลแบบลวกๆแบบลวกๆเฮี้ยๆเลยนะแบบซับนรกอ่ะ People scouts discover a wreckage of a ship that had been lost for several centuries. It carried a valuable artifact.
one that could change the course of the conflict. เดี๋ยวลองแปลแบบซับนรกให้นะแบบเร็วๆในพื้นในแบบที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลไปมากๆมันมีเรือล่มอยู่เว้ยแล้วในเรือล่มเนี่ยมีอาร์ติแฟกต์ที่แบบเชี่ยเปลี่ยนชะตาชีวิตชะตาโลกนี้ได้เลยอ่ะอันนี้คือแปลแบบโง่ๆผมว่าแบบนี้มันก็ง่ายดีนะไม่ต้องกลัวแปลผิดanointed by the pope himself to recover the artifact แล้วเราก็โดนโป๊ปเนี่ยสั่งว่าเอาล่ะได้น่ะที่เป็นนักล่าแม่มดอ่ะเป็นวิชันเตอร์ไว้ตัวพรเราเป็นวิชันเตอร์โดนสั่งมาว่าเฮ้ยมึงน่ะไปเอาอาร์ติแฟกต์มาซะ After a long and arduous journey low on witchfire that gives you unnatural powers and with most of your belongings lostYou arrive at the destination. แต่ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดหมายแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่เราแบบเดินทางมาไกลมากๆไอ้ Witchfire เนี่ย Witchfire คืออะไรมันน่าจะเป็นประมาณว่ามานาหรือว่ามันบอกว่า Witchfire เนี่ยคือพลังที่ทำให้เราอ่ะมีพลังเหนือธรรมชาติเว้ยและแต่ว่าตอนนี้คือของเราแม่งแบบเสบียงก็จะหมดแล้วของก็จะหมดมาถึงละแต่ว่าสภาพร่อยหรอแล้วก็ลื่นย่าเกมยิงมันต้องลื่นดิวะต้องยิงงี้ดิวะเดี๋ยวมันจำได้ปะเดี๋ยวมันจำได้แล้วทำไมตรงนี้ออกไปได้เอ๊ะแป๊บนึงนะมันต้องยิงงี้ดิวะเอ้ยกด V เป็นแดดแล้วทำไมเป็น V เป็นแดดอ่ะอย่าลืมอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอนะครับไม่งั้นเกมก็จะเด้งแบบผมเราแอคทีฟ2อันแล้วเนาะมันบอกว่าน่าจะยิงนั้นยิงนั้นยิงแรงคือเราต้องกดแบบเปิดแล้วก็ดูว่ามันมีคาลามิตี้ไหมเลยใช่ปะมันปืนลองเอานี่แหละอันนี้กินได้อันนี้กินได้เสียงอะไรอ่ะได้ยินปะนี่ไงถ้าผมกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะถ้าผมติดเคิร์ดอ่ะYou pick up the item and nothing happened for now เราได้หยิบไอเทมขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้นะยิงเรียกได้ปะมาทั้งหมู่บ้านโอเคอ๋อนี่คือเฮิร์บเหรอแองเจลิก้าโอเคแถวนี้เป็นด้านล่างเป็นตัวง่อยนะเอาไงดีวะด้านบนเป็นอะไรโอ้โหด้านบนเป็นระดับกลางระดับกลางไหวแหละมาเอาวอร์เดนอยู่นี่ซัดวอร์เดนก่อนแล้วกันมันขึ้นไวเพราะว่าวอร์เดนเว้ยเพื่อนเกตปะสาเหตุที่เกตมันขึ้นไวอ่ะเพราะว่าวอร์เดนซ้ายน่าจะไวกว่า เอาไงออกหรือว่าวิ่งไปคาลามิตี้ลองวิ่งไปคาลามิตี้แล้วกันเพราะเงินเราก็ไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นกูหยิบหมดอะคิดว่าคอมผมจะค้างปะถ้าผมวิ่งต่อไปอะแบบมอดมันเยอะเกินไปจนคอมค้างอะไรเงี้ยผมว่าใช่เว้ย
ั่นคือคาลามิตี้เหรอWhat the fuck is that? Oh. You can use.The incredible power of the catalyst to your advantage. The choice is yours. คืออะไรวะ ก็คือเสร็จละเรียบร้อย อ๋อ แล้วเราก็สามารถเปิดพอร์ทัลด้วยได้ตอนนี้คือเราสามารถเปิดพอร์ทัลได้เออไม่ยากดูจะยากกว่านี้โอเคเราได้เฮฟวี่สเปลแล้วนะจะกลับไปเอาเฮฟวี่สเปลก่อนไหมคือตอนนี้ถ้าเราอยากอัปเกรดไวๆอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราทำอะไรก็ตามแบบสมมติว่าเรามาทำภารกิจเสร็จปุ๊บเอ้ยเราสามารถใช้นี้ได้ละเดี๋ยวลองใช้นี้ด้วยว้าวเฮ้ยมันโคตรโกงเลยหน่อยปืนเนี้ยวิคิวรีโหลดแล้วผมได้คิวรีโหลดไงอะไรคาลามิตี้ใหม่กะแล้วไงนะผมเริ่มเรียนแล้วไงฮ่าฮ่าอันนี้ได้ยาเพิ่มสล็อต Elemental Magic งั้นเรายังไม่มาเก็บแต่อะไม่เลือกไม่ได้ด้วยหรอไอ้เหี้ยไม่เลือกปุ๊บหายไปเลยโอ้โหไม่เลือกแล้วหายไปเลยเว้ยผมกะจะแบบเก็บไว้ก่อนเงี้ยวิ่งทางไหนดีวิ่งขวาหรือซ้ายซ้ายมีอันเดียวงั้นเราวิ่งขวาเนาะยาวไปครับงั้นถ้าเราดูซ้ายล่างอ่ะเราต้องดูเลยว่าเฮ้ยเราคาลามิตี้มาหรือเปล่าถ้าคาลามิตี้มาเราต้องรีบวิ่งไปไม่งั้นมันต้องแบบบังคับออกอ่ะสวัสดีครับซอสแมนเนี่ยมันจะติดสแต็กเกอร์เห็นไหมพองั้นถ้ามันติดสแต็กเกอร์อ่ะอันนี้ยินไม่ได้ถ้ามันติดสแต็กเกอร์อ่ะเราควรที่เราก็ไอ้ยิงต่อได้ไงแต่ปืนกลอ่ะมันสแต็กเกอร์มันไม่สแต็กเกอร์เว้ยเฮ้ยไม่สั่นดิอ๋อมันสั่นโอเวฟเกิดแล้วพอได้คิวรีโหลดมันแบบโคตรฟินเลยดิอ๋อมันเลือกตรงนี้ได้ Unfreeze enemy damage เราไม่อันนี้เลย fast trap เอา fast trap มาก็ได้ทำนี้เข้าได้ไหมครับมีอะไรด้านในไหมครับไม่มีโอเคในมินิแมปโชว์มีจุดตรงนั้นนี่ไงเอาเทียบต่อยทำไมวะเนี่ยล็อกเรารีโหลดได้2ครั้งว้าวเฮ้ยยิ่งเล่นพอเราเล่นเป็นแล้วมันยิ่งหนุกว่ะ
มียาตรงนี้จำไว้นะว่ามียาตรงนี้อันนี้กินได้ปะไม่ได้เห็ดแดงกินไม่ได้ไปครับไปครับเอ้ยหรือว่าวาร์เดนไม่เกี่ยวกับคาร์ลามิตี้วะเราอาจจะแค่ดวงไม่ดีเว้ยแต่แกคิดว่าเกี่ยวปะผมว่าเราดวงไม่ดีเว้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับวาร์เดนหรอกเชื่อแล้วมัน ไอ้เหี้ยเหมือนเล่นคนละเกมกับตอนแรกอะเย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 อะแป๊บนึงเยอะ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 ไปเยอะไปเยอะไปโอเคเอาตัวเอาตัวปืนกันฮู้ฮู้ปั๊บ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 อย่าแพนิกแต่สรู้ไอ้สัตว์อย่าแพนิกกูกรี๊ดเฉยเดินไกลเลยไหมล่ะมึงตึ๊ด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 เฮ้ย Death will not consume any witchfire เฮ้ยเอาแม็กซีนหนึ่งครับแม็กซีนใหญ่ขึ้นดีกว่าตอนนี้มีไอ้นี่ไอ้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 นี้เกิดคาลามิตี้เกิดเราต้องไปทำลายคาลามิตี้กันว้าวโอเคแต่ตอนนี้ประเด็นคือกระสุนนะมีจำกัดเว้ยวันเราก็ต้องระวังเรื่องกระสุนหมดด้วยขอดูนี่หน่อยไอ้ที่ผมเก็บมามันคืออะไรวะไอ้ที่แบบที่ผมเก็บตามพื้นทั้งหลายอะเว้ยนี่กินได้ประเดี๋ยวเพ่ทำไมมันไม่รีโหลดวะบางทีงงวะมอนมันโหดไปเรื่อยๆปะเดี๋ยวผมคิดเองนี่ส่วนเขาต้องจบแล้วไอ้เป็ดกำลังเรียกหาฮันแป๊บนึงไลฟ์สเปล Increase chance for kill enemy who drop healing elixir เอ้ยอันนี้เพิ่มโอกาสต้องรีโหลดนี่ดิอุ้ยคิดไปเพิ่มดาเมจขอจบวันนี้ขอจบวันนี้จบนี้แล้วเดี๋ยวไปเล่นขอตายรอบนี้ Curse Artifact น
ไหนคราวนี้มีเคิร์สอาร์ติแฟกต์อีกเปล่าน่าจะอันที่ผมเก็บไปแหละน่าจะเก็บไปแล้วเราไปฆ่าบอสกันดีกว่าไปฆ่าบอสกันสโนว์เบกโดนลืมไปแล้วจริงไม่ได้ใช้ปืนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวอร์เดนไอ้เหี้ยดีลีทโดนดีลีทโนเบกหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมนี้กันเกมนี้กำลังเพลินกำลังแบบแฮปฟันสตริงคอยน์ you pick up the cleanest itemอะไรวะมันคืออะไรอะ strength coin เนี่ยตรงนี้มีในมินิแมปนะครับเราสังเกตในมินิแมปแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้มีไอเทมเราก็เดินมาเก็บนะครับโอ้โหเยี่ยเกมดีแต่ไม่น่าหมดตรงนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นไปเติมกระสุนเฮ้ยฆ่าบอสปะสู้บอสปะผมว่าไหวเว้ยสู้บอสเลยเปล่าไหนเวลาเราก็กำลังจะหมดแล้วActivate Soul Trap ก็คือเรียกชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไปเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งทะลุพื้นด้วย What the fuck เดี๋ยวเราต้องทำอะไรวะโอ้ยเจ็บสัตว์โอเคเอาล่ะคุณจำได้ไหมว่าด้านขวามีสิ่งที่เรียกว่ายาอยู่เว้ยผมจะวิ่งไปเก็บยาแล้วผมจะไปสู้บอสมันเอาไว้เอากระสุนเดโมนิกเว้ยแล้วเดี๋ยวผมจะเอากระสุนเดโมนิกเนี่ยยิงบอสเดี๋ยวไม่ก็เอาไอ้เคลียร์มอนเพราะว่ามันความสามารถของปืนนี้ก็คือ Seek the next target คือมันจะยิงแล้วเชนไปเรื่อยๆเว้ยเหมือนอาเชตโตในอะไรอ่ะเอาเชื่อกูเปรียบเทียบกับอะไรที่คุณไม่เข้าใจอีกละคือมันเป็นแบบเชนเรียกชันอ่ะไม่เควสตะกี้คือส่งวิญญาณแดงอ่ะเข้าไปในเสาแล้วเสาจะกินวิญญาณแดงเข้าไปเรื่อยผมจำได้ว่าแถวนี้มียาอันนี้กินได้อันนี้ต้องเก็บแองเจลิก้ายาอยู่ไหนวะแชทครับจำยาได้ไหมครับอันนี้กินได้อย่างไรอ่ะนั่นมีเคิร์สไอเทมเคิร์สไอเทมไม่ใช่เนี่ยโอเคไม่ใช่เคิร์สไอเทมเนี่ยมันกินไม่ได้อ๋อโอเคผมจำตำแหน่งยาไม่ได้ช่างมันเถอะวิ่งไปบอสเลยแล้วกัน Let's go วิ่งไปบอสวิ่งไปบอส
แป๊บนึงนะผมอ่านข้อความที่ตอบครับนี่ตัวทักละก็กูไม่อ่านดิสคอร์ดด้วยก่อนนะเนี่ยโอเคแถวนี้ผมจำได้ว่ามันมียาตกอยู่เว้ยแถวนี้มียาตกอยู่ผมจำได้ผมดรอปยาไว้แถวเนี้ยเม็ดหนึ่งมันมียาเม็ดหนึ่งอ่ะที่ผมไม่ได้เก็บอ่ะเอาบอกว่าช่างมันก็ได้เฮ้ยผมว่าในอนาคตตรงนี้มันต้องซ่อมแน่ๆแล้วเราจะไปตรงนั้นได้เว้ยโอเคป่ะไม่ออกฉันไปบอกอีตัวหรอไม่มาผมว่าเราทำได้เว้ย 23,000 วิชไฟนี้โอ้มันก็ไม่ได้แรงเลยนี่หว่าไม่สตาร์ไม่น่ามาหน่อยจังวะเฮียนายตัวเดียวกับตัวที่เราเจอก่อนหน้านี้ป่ะเนี่ยฮะนายขอโทษผิดไปแล้วไอ้ผิดไปแล้วไอ้เหี้ยผิดไปแล้วโอเคฮู้เหี้ยของว้าวเฮ้ยพอฟาร์มของมาแบบโหดๆแล้วมันโคตรง่ายเลยว่ะโอ้นึกว่าจะแบบตึงๆโอเคของเราฟาร์มมาอ้วนไปหน่อยเมื่อกี้เราฟาร์มมาอ้วนไปหน่อย